มีรายงานเมื่อสักครู่คุณพัทรพรบอกว่าเพนกวินขึ้นเวทีประกาศว่ายุติการชุมนุมในคืนนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนไปชุมนุมที่ราชประสงค์4โมงเย็นในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเดินไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับเป็นการประกาศยุติการชุมนุมของเพนกวินที่หน้าอาคารรัฐสภานะครับประกาศมาเมื่อ 20:57 นาทีนะคะเราเห็นภาพความเคลื่อนไหวนี่เป็นภาพสดที่เกิดขึ้นณขณะนี้เริ่มมีการลุกขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมกันบ้างแล้วนะคะส่วนที่อาคารรัฐสภาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ยังมีการอภิปรายกันอยู่แต่ว่าสิ่งที่มีการกังวลกันนั่นก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยหากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาอีกจะสามารถที่จะเดินหน้าในการลงมติได้หรือไม่จะมีการประเมินสถานการณ์กันอย่างไรแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยกันบ้างอย่างไรนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปตรวจสอบกันที่อาคารรัฐสภากันก่อนแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยการชุมนุมที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภายุติการชุมนุมแล้วนะคะเป็นการประกาศยุติการชุมนุมโดยคุณเพนกวินครับคือฟังเหมือนกับว่าผู้ชุมนุมคงจะคาดการล่วงหน้านะครับว่าร่างของไอลออาจจะไม่ผ่านเห็นชอบการรับหลักการหรือไม่นะครับถึงได้นัดชุมนุมคือเดิมบอกว่าจะพักค้างนะครับเพื่อจะฟังผลการโหวตในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะค่อยกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวแต่ปรากฏว่านัดชุมนุมแล้วพรุ่งนี้4โมงเย็นแล้วคืนนี้ก็ยุติการชุมนุมเหมือนจะไม่รอผลการโหวตในรัฐสภาแล้วนะครับคุณพัทรพรตั้นงามจะรายงานเข้ามาขณะนี้ทางโทรศัพท์นะครับคุณพัทรพรครับเชิญครับคุณวราวิคุณจินตนาคะตอนนี้บรรยากาศล่าสุดนะคะทางเพนกวินคลิศชีวรักษ์ค่ะเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นเวทีปราศัยเมื่อประมาณสัก5นาทีที่ผ่านมาค่ะได้ขึ้นไปประกาศยุติการชุมนุมนะคะที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาที่นี่ค่ะแต่ว่าจะมีการนัดหมายกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้4โมงเย็นที่4แยกราชประสงค์และบอกให้กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นพกกระป๋องสีไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะเดินกันไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในพรุ่งนี้ในบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะตอนนี้ค่ะค่ะก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะได้ยินเสียงคุณพัทรพรไม่ชัดเจนแล้วนะคะว่าคาดว่าอาจจะอยู่ใกล้เคียงกับกลุ่มจุดที่มีรถของแกนนำที่ยังมีการปราศัยกันอยู่นะคะแต่ว่าภาพที่เห็นณขณะนี้เป็นการปล่อยลูกโป่งที่นำเข้าไปร่วมในการชุมนุมเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาด้วยนะคะหลังจากที่ฝ่าแนวแล้วก็เข้าไปจนถึงบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาก็เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศเอาไว้ผ่านทางเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบอกว่าจะมีการชุมนุมทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศทางอากาศก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นการปล่อยลูกโป่งเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นะคะว่าเป็นการไปของกลุ่มราษฎรของกลุ่มประชาชนที่ไปอยู่บริเวณอาคารรัฐสภาที่ทางกลุ่มราษฎรเนี่ยเขากล่าวอ้างมาโดยตลอดว่าเป็นพื้นที่ของประชาชนประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าไปทำกิจกรรมณบริเวณนั้นได้นะคะตอนนี้ยุติการชุมนุมแล้วนะคะสำหรับการชุมนุมที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาค่ะแต่ว่าตำรวจก็ยังคงตั้งแนวกันอยู่เป็นลักษณะของการนั่งกั้นบริเวณของทางเข้าอาคารรัฐสภาแต่ว่านั้นหมายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก็จะไปยังที่แยกราชประสงค์เป้าหมายก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะครับทีนี้ก็น่าสนใจแล้วครับว่าแล้วที่ประชุมรัฐสภาจะเอาอย่างไรกันต่อนะครับเพราะว่าณขณะนี้ก็ยังคงอภิปรายร่างของไอลอว์กันอยู่ถ้าหมดความกังวลเรื่องของผู้ชุมนุมปิดล้อมทางเข้าออกอาคารรัฐสภาทั้งในคืนนี้และวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยจะยังเดินไปตามกำหนดการเดิมหรือไม่ก็คือคืนนี้จบเที่ยงคืนและพรุ่งนี้มาอาจจะคุยกันต่ออีกสักเล็กน้อยแล้วก็พยายามจะโหวตให้เสร็จตั้งแต่ช่วงบ่ายเพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับ